สวัสดีค่ะเจอกันเช้าๆแบบนี้นะคะตอนนี้เวลาประมาณ6 โมงเช้าซึ่งแดดร้อนเปรี้ยงนะคะก็เจอกันเหมือนเดิมค่ะกับนิ่มนินดาสเตชันสถานีนี้มีสาระนะคะวันนี้มีคลิปสั้นๆแต่ได้สาระมาฝากอีกคลิปหนึ่งนะคะนั่นก็คือการโอนลอยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยการโอนลอยหรือการขายรถแล้วเราก็โอนลอยไปคือเซ็นเอกสารไว้ว่างั้นเถอะยังไม่รู้หรอกใครมาเป็นเจ้าของรถต่อจากเรานะคะใครๆก็ทำกันนิ่มก็ทำนะก็แต่อยากจะมาแบ่งปัน เหตุการณ์หนึ่งที่เราเจอนะคะก็คือมีคุณลุงคนหนึ่งนะแกก็ขายรถกระบะไปก็ปกติใครก็ทำกันแกก็ทำเหมือนเดิมก็ทำเหมือนกันนะคืออย่างการซื้อขายรถเนี่ยบางทีจะมีนายหน้าเข้ามาซื้อขายรถกับเราเนี่ยถึงที่บ้านเลยนะเขาจะมารับแล้วก็เอาเอกสารมาให้เราเซ็นโน่นนี่นั่นนะปรากฏว่าคุณลุงคนนี้เนี่ยเป็นเคสพิเศษแกก็ขายรถไปปกติเหมือนคนอื่นนะคะก็ขายไปก็มีตำรวจโทรมาให้แกเข้าไปให้ปากคำเพราะคุณอาจจะพัวพันกับคดียาเสพติดข้ามชาตินะคะก็คือเรื่องก็มีอยู่ว่าตำรวจเนี่ยเขาไปตั้งด่านคือจริงๆตำรวจเขาจะมีสายสืบนะคะว่าถ้ามีการขนยาเสพติดที่ไหนรถสีอะไรเนี่ยเขาจะโบกสังเกตไหมเวลาที่เราเจอด่านบางคันทำไมผ่านบางคันทำไมต้องโบกเพื่อคุยนะคะก็ขับรถหนีนะคะตำรวจก็ไล่ไม่ทันเหมือนในหนังนะก็เขาคงขับรถเร็วมากนะคะเขาก็ขับรถหนีไปทิ้งไว้ในป่านะเขาเราวิ่งหนีไปคือตามตะเข็บชายแดนเนี่ยจะมีเยอะนะคะตามตะเข็บชายแดนเขาก็จะเอายาเสพติดไปส่งปรากฏว่าในรถคันนั้นเนี่ยบรรทุกกัญชาไปค่อนข้างเยอะมากทีนี้ตามจับคนขับรถไม่ได้ทำไงแล้วก็ต้องค้นเอกสารในรถนะคะปรากฏว่าไปเจอเอกสารของคุณลุงนะคะให้ปากคำคือเดชบุญว่าเก็บหลักฐานเรื่องการซื้อขายรถไว้นะคะก็สืบสาวราวเรื่องจนไปทราบว่ารถคันนี้เนี่ยถูกซื้อโดยผู้ชายคนหนึ่งไปแต่ว่าเขายังไม่ยอมที่จะโอนนะคะอย่าเพิ่งชะล่าใจนะคะพวกเอกสารหลักฐานการซื้อขายเนี่ยเก็บไว้ให้ดีนะเพราะว่าบางทีเราก็จำเป็นที่จะต้องทำตามกระบวนการเหมือนที่คนอื่นเขาทำนั่นก็คือการโอนลอยนะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ขายไม่ได้แล้วค่ะกลัวจะไปเจอคนที่เรารู้จักแล้วก็เอ้ยจูงมือกันไปโอนที่สถานีขนส่งมันก็เป็นเรื่องยากนะคะก็ให้เก็บหลักฐานไว้ให้ดีว่าเราโอนแล้วซื้อขายไปวันไหนเมื่อไหร่นะคะเพราะกว่าที่คดีนี้จะจบเนี่ยร่วม2 ปีนะเพราะว่ากว่าจะสืบโน่นนี่นั่นแล้วก็ยืนยันได้ว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆมันก็ใช้เวลานานทำให้เราเสียเวลาด้วยค่ะก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเป็นอุทาหรณ์กับการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะคะหวังว่าจะมีประโยชน์ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะจะหาสาระดีๆมาฝากอีกค่ะบ๊ายบายค่ะ